เรียนปฏิบัติทั้งหมดกันนะคะทั้งหมดกันนะคะทั้งหมดความเคารพและองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณมีคนในโรงเรียนมหาราชเรียนปฏิบัติไม่ได้เรียนกับครูนะคะสำหรับรายวิชาแน่แนวนะคะพวกเราทราบไหมคะว่าแน่แนวเป็นการสอนเกี่ยวกับอะไรคะมีใครรู้ไหมคะแน่แนวสอนเกี่ยวกับอะไรคะรายวิชาแน่แนวนะคะก็จะสอนเกี่ยวกับการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะก็อยากจะฝากถึงพี่ม.6นะคะเวลาที่มีโควต้าหรือว่าตอนอีกซ้ายหนึ่งนะคะจะเป็นสายสามัญสายสามัญก็หมายถึงว
ะสำหรับม.3 นะคะในการที่เราจะเลือกเรียนสายใดนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทย์คณิตศิลป์ภาษาหรือว่าศิลป์คำนวณนะคะจะมีความสำคัญอย่างมากนะคะต่ออนาคตแล้วก็
ต่อการกำหนดอาชีพในอนาคตของเรานะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเลือกเรียนผิดสายนะคะมันจะส่งผลเวลาที่เราสอบเข้าในมหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่าบางสายที่เราเลือกมานะคะอย่างเช่นคนไหนที่เลือกสายศิลป์ภาษานะคะแต่ว่าพอเราอยู่ชั้นม.ปลายนะคะอยู่ชั้นม.6แล้วอย่างนะคะทีนี้ห้องแนแนวนะคะพวกเราทุกคนรู้จักไหมคะว่าห้องแนแนวอยู่ตรงไหนรู้จักไหมคะม.ต้นไม่รู้จักพี่ม.ปลายคะช่วยบอกน้องด้วยค่ะว่าห้องแนแนวอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนั้นค่ะตรงนั้นคือตรงไหนคะตรงนั้นห้องสีฟ้าๆนะคะสำหรับคนไหนนะคะที่มีปัญหานะคะปัญหาทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องการเรียนการใช้ชีวิตในสังคมปัญหาต่างๆนะคะสามารถที่จะขึ้นไปนะคะขอคำแนะนำได้นะคะกับคุณครูที่ห้องแนแนวนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องการเรียนหรืออะไรต่างๆนะคะในการเลือกสายการเรียนหรือว่าเกี่ยวกับคณะที่จะเข้าเรียนนะคะถ้ายังไม่เข้าใจนะคะการสอบต่างๆนะคะเกรดแพท9วิชาสามัญต่างๆนะคะก็สามารถที่จะขึ้นไปปรึกษาได้นะคะสุดท้ายนะคะขอประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6นะคะที่จะเข้าร่วมโครงการติวเก็ตเชื่อมโยงนะคะในวันอังคารที่27เป็นวันพระก็จะเป็นวันทำดีในคาบวิชาหน้าสาธงถ้าฝนตกเราก็จะแถวหน้าชั้นถ้าฝนไม่ตกเราจะร่วมกิจกรรมวันพระซึ่งเหมือนเดิมส่วนน้องม.1และม.4ก็แต่งกายเสื้อขาวกางเกงวงสีดำถ้าฝนตกนั้นพระท่านที่นิมนต์มาแล้ว